ามาแนะนำอาหารเช้าของน้องซิงซิงฝีมือคุณแม่นะคะนี่เลยค่ะเป็นเมนูไข่กระทะนะคะแล้วก็มีนมด้วยนะคะแล้วก็มีแม็กกี้กับพริกไทยไว้เติมเป็นเครื่องปรุงนะคะแล้วก็มีโปรตีนสูงนะคะแล้วก็ครบ5หมู่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าส่วนใครนะคะที่ไม่ชอบมะเขือเทศกับกุนเชียงเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นหมูยอก็ได้ซี่กรอกก็ได้นะคะน้องซิงซิงขอทานนี่แฮมนะคะนี่นะคะอร่อยมากมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องซิงซิงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย